ใบจะไม่ได้ให้ไปแค่ไบเท่านั้นแต่พี่ใบจะหากล่องใส่ไปให้ด้วยซึ่งเป็นกล่องไบออริจินอลเลยเราจะเปิดเข้าไปในห้องแห่งความลับนะฮะสำหรับน้องๆที่ใช้โทรศัพท์มือถือสามารถกดติดตามพี่ใบได้โดยการกดปุ่มนี้และกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆได้เลยครับไฮสวัสดีครับน้องในที่สุดวันนี้นะเราก็จะมาแจกไบแต่ก่อนที่เราจะแจกไบเนี่ยเราจะต้องมีไบก่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะพี่ไบจะมาทำไบตัวเดียวในโลกมาแจกน้องๆว้าวตื่นเต้นมากๆเลยถึงกับฟ้าร้องกันเลยทีเดียว อ่ะก่อนอื่นเลยพี่ไบจะหาไบก่อนซึ่งพี่ไบครับคาวว่าพี่ไบตั้งไว้แถวๆนี้นะฮะอ่ะเจอแล้ว1ตัวตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้คือปลายของพี่ไบเองนะฮะไบฮาร์ลีมีฮาร์ลีเป็นไงคะน้องหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีใส่ชุดแคนๆอยู่เลยนะเนี่ยแอปแบลมากๆเลยในข่าวว่าเดี๋ยวนางจะมีแฝด5จริงใครอยากรู้ต้องคอยติดตามตัวไหนเนี่ยตัวไหนหรือว่าคนนี้หรือว่าคนนี้ใช่ป่ะไม่ใช่เอาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กลิ่นสะอ้วนเลยนะเนี่ยวันอันนี้ก็เป็นหน้าไอซี่นะฮะอ้าวเจอแล้วน้องๆได้เจอแล้วครับนี่ตัวนี้อุ๊ยติดผมแล้วพันเซลตัวนี้เดี๋ยวเราแกะออกมาดูกันเลยดีกว่าท่าแดนแกะออกมาแล้วนะฮะโอ้โหเป็นไบรท์ผมสีม่วงสวยมากว้าวดูสีผมนี่สวยมากเลยเพ่บอกเลยว่าตัวนี้เพ่เลือกมาให้ตาสีม่วงเห็นไหมตาสีม่วงเหมือนกับสีผมเลยนะครับคือเห็นแวบแรกคือแบบปิ๊งเลยอ่ะแล้วก็แบบว่าอยากเอาตัวนี้มาแจกให้น้องๆมากๆเลยแต่ก่อนที่เพจะแจกเพจะไม่ได้แจกธรรมดาธรรมดานะคะพี่ไบจะเนรมิตให้กลายเป็นไบรท์ตัวเดียวที่มีในโลกที่พี่ไบออกแบบเองอย่างแรกเลยเพจคิดว่าผมตรงๆแบบนี้ถ้าเกิดว่าดัดลอนน่าจะสวยกว่านี้งั้นเราไปดัดลอนกันเลยโดยการดัดผมปลายในวันนี้นะครับพี่ไบจะใช้หลอดนะครับแล้วก็ใช้กิ๊บดำนะเดี๋ยวจะออกมาเป็นยังไงมาดูกันวิธีทำง่ายๆเลยครับก็คือเราเนี่ยแค่เอาหลอดนะครับม้วนๆแล้วก็เอากิ๊บดำเนี่ยติดนะเดี๋ยวมาดูกันอันนี้นะครับว่าพี่ไบดัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหมีความผมสั้นมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอะบ๊อบเหรอพี่ก๋อมีความผมบ๊อบเหมือนมาเรียนมอนโดโอ้โหดูโลผมนะหวังว่าเดี๋ยวพอผมแห้งแล้วนะครับก็จะสวยสวยเก๋นะอันนี้ใช้แค่หลอดกับตัวกิ๊บดำนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเสร็จออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรฮัลโหลสวัสดีครับน้องๆมาอีกวันแล้วนะฮะตอนนี้เพียเพิ่งทานข้าวเสร็จนะเผ็ดมากๆเลยเปล่ามีความเจออุ๊ยมีกล่องไปรษณีย์มาใหม่เดี๋ยวค่อยมาแกะอันนี้ปลายของเราพี่ไปเลือกชุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่น่ารักไหมเอ่ยเป็นชุดแบบว่าเป็นเดรสนะฮะแล้วก็เป็นรูปหัวใจนะนี่อันนี้รองเท้าเป็นสีชมพูด้วยเดี๋ยวเราจะวางปลายของเราเอาไว้ก่อนเพราะว่าพี่ไบจะไม่ได้ให้ไปแค่ปลายเท่านั้นแต่พี่ไบจะหากล่องใส่ไปให้ด้วยซึ่งเป็นกล่องไบออริจินอลเลยเดี๋ยวเราจะเปิดเข้าไปในห้องแห่งความลับนะฮะน้องๆหลายคนชอบห้องนี้มากเลยเพราะว่าเปิดเข้ามาทีไรก็จะมีแต่ของมากมายเต็มไปหมดเราก็จะค่อยๆเดินเข้าไปนะฮะแล้วก็จะมีความหลบลังเล็กน้อยเพราะว่าห้องนี้ค่อนข้างที่จะรกหน่อยเจอแล้วน่ะนี่กล่องใบเต็มไปหมดเลยนะเมื่อกี้กล่องของตัวของเรามันออกสีแบบม่วงๆใช่ไหมม่วงเขียวเป็นไงถ้าม่วงเขียวเดี๋ยวนะจะต้องดูก่อนมีหลายอันอันนี้ของซิมพรีนะคะซิมพรีดอลไอของรุ่นอะไรนะพรีมาอันนี้ก็สวยดีนะแต่ชอบสีเขียวอะเมื่อกี้เจอสีเขียวชอบสีเขียวเลยอุ๊ยอันนี้ก็น่ารักแต่มันไม่เข้าอะมันเป็นสีม่วงอะอันนี้หรออันนี้ก็ไม่ค่อยเหมาะนะเดี๋ยวนะไปดูก่อนเชอร์รี่อันเจอสีเขียวอีกอันนึงเดี๋ยวดูก่อนสีเขียวอันนี้มันเป็นเขียวๆแบบนี้เขียวๆเหลืองก็ไม่สวยเนาะหรืออันนี้อ๋ออันนี้คืออันเดียวกับอันนู้นอันไหนดีล่ะน้องๆ ลองเอาสีชมพูนี้เนาะลองเอาสีชมพูนี้มันคือของรุ่น My Little Candy นะคะตัวนี้หายากเหมือนกันเนี่ยเราลองเอาอันนี้ดีกว่าเนาะเพราะว่ายังไงชุดมันมีสีชมพูด้วยใช่ไหมอาจจะเข้ากันก็ได้ไปใส่กัน อ่ะล่ะทีนี้นะฮะเราก็จะมาแกะผมกันนะฮะ
วิธีการแกะผมก็ง่ายๆเลยครับเราก็เอาตัวกิ๊บดำออก ง่ายไหมเอาออกให้ครบเลยนะฮะหรือจับช่อดึงออกมาก่อนแกะออกมาเรียบร้อยนะครับผมก็จะมีความร้อนๆแบบนี้แต่ว่ามันก็จะยุ่งๆหน่อยเราก็จะต้องมาจัดผมเล็กน้อยนะครับแล้วก็ใช้มือของเรานี่แหละในการจัดผมให้เรียบร้อยโอ้น่ารักมากเลยเนาะเดี๋ยวพี่ไปจัดร้อนให้มันเด้งๆก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วว้าวเป็นไงครับสวยเลยเห็นไหมพอดัดผมแล้วผมแบบเด้งสวยเลยอ่ะผมเป็นลอนสวยเลยสวยไหมน้องๆนี่โอ้โหเนี่ยเราจับผมมาข้างหน้าแบบนี้โอ้โหสวยอ่ะคือเป็นแบบว่าบรายเห็นความงามนี่บรายสวยสวยมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูสีตากันนอกจากสีม่วงแล้วเนี่ยมีสีตาอะไรบ้างว้าวมีสีชมพูมีสีอุ้ยอันนี้สวยมากอันนี้เป็นสีแบบว่าเขียวมิ้นเหมือนมิกุเลยนะครับแล้วก็สีส้มนะครับเท่ากับว่าอันนี้จะมีสีพิเศษอยู่1สีเนาะนี่ก็คือสีนี้ที่เป็นสีพิเศษนะครับโอ้ยสวยมากเลยอ่ะดูสิโอ้ยสวยจังเลยชอบเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจับใส่กล่องกันนะฮะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าพอใส่กล่องออกมาแล้วจะเป็นยังไงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับน้องปลายของเรานี่พอใส่กล่องออกมาแล้วสวยมากนี่น่ารักมากๆเลยนะครับปึ๊บเปิดออกมานี่เป็นไงน่ารักไหมเดี๋ยวตัวรองเท้านะครับเดี๋ยวพี่จะใส่เข้าไปอีกทีหนึ่งนะส่วนปลายตัวนี้จะแจกยังไงนะคลิปกิจกรรมแจกนะครับจะมีในวันอาทิตย์ที่1ตุลาคมนี้นะใครที่สนใจก็อย่าลืมติดตามกันในวันที่1ตุลาคมวันอาทิตย์เลยและไม่ได้แจกแค่ปลายเท่านั้นนะฮะยังมี LOL สกุชชี่ม้าน้อยโพนี่นะครับบอกได้เลยว่าแจกกว่า20รางวัล นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆคนไหนเนี่ยที่อยากจะได้ของเล่นฟรีๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์คลิปไว้ให้พี่ใบด้วยนะครับจริงๆแล้วที่มาแจกตอนนี้นะฮะเพราะว่าปิดเทอมพอดีเลยสำหรับน้องๆหลายๆคนนะจริงๆที่ยังไม่แจกตอนเรียนเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวพอน้องๆได้ไปปุ๊บน้องๆจะไม่ตั้งใจเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้สอบเสร็จแล้วเล่นได้แล้วนะครับและเดี๋ยววันที่1ตุลาคมนะครับนอกจากที่เพจะปล่อยคลิปกิจกรรมแจกบลายแล้วเนี่ยพี่ไพก็ยังไปดู My Little Pony The Movie รอบสื่อนะครับที่สยามพารากอนบอกได้เลยว่างานนี้มีสื่อแล้วก็มีดารามาด้วยไว้เดี๋ยวพี่ไพจะถ่ายคลิปมาอวดน้องๆกันนะครับว่าพี่ไพไปแล้วเจอใครบ้างหรือเจอยูทูบเบอร์คนไหนใครอยากติดตามนะฮะก็อย่าลืมกด Subscribe ไว้อีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะแต่ไม่ต้องกดซ้ำนะใครกดแล้วแต่กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาพี่ไพลงคลิปใหม่ๆด้วยยังไงวันนี้เพขอตัวลากันไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายเดี๋ยวนะมากินข้าวเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วนี่น้องๆคงจะคิดถึงฟิโอน่ากันแน่ๆเลยกินข้าวก่อนเร็วกินข้าวโอ้โหเก่งจังเลยนี่ฟิโอน่าของเรามีเพื่อนด้วยนะเพื่อนตัวนี้อุ้ยไฟดับไฟดับอุ้ยไฟดับตกใจหมดเลยฟิโอน่าตกใจไหมโอ้ฟิโอน่าไม่ตกใจแต่ฟิโอน่ากินข้าวใช่ไหมคะนี่มีน้องหลายคนแบบว่าบอกว่าคิดถึงฟิโอน่านะเพก็เลยมาถ่ายคลิปฟิโอน่าให้ดูกันสักนิดสักหน่อยเนาะนี่งามๆๆๆอร่อยไหมฟิโอน่า